ฮัลโหลดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะวันที่1ตุลานะครับก็เมื่อกี้ลืมเปิดใหม่นะครับเรียบร้อยเลยนะครับ1ชั่วโมงหายไปเดี๋ยวรีบทำให้ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับก็วันนี้เฟดมาพูดถึงนะครับว่าตัวเองก็จะปรับลดดอกตามสภาพเศรษฐกิจและการถ้ามันยังดีก็ไม่ลดหรือลดน้อยนะครับคงที่อะไรประมาณนี้นะสัปดาห์นี้นะครับตัวเลขสำคัญช่วง 3 ทุ่มเพิ่งออกไปคือตัวโจนะครับก็เปิดเขามองว่า 7.655 แต่กลับกลายเป็นว่าดีขึ้นนะครับ ISM Manufacturing 47.2 อันนี้เท่าเดิมนะครับไม่ได้มีดีขึ้นหรือพัฒนาก็ไปลุ้นตัวเลข Non-Farm กับ Inflation อาทิตย์หน้านะครับเฟดมองว่าน่าจะลดแค่ 0.25 ประมาณ 61.7% นะครับแล้วก็อันนี้เขาบอก3สัญญาณนะครับที่บอกว่า Q3 ปิด Bullish นะครับก็ไม่รู้เนาะอันนี้เรามาดูในส่วนของตัวเลขกันแล้วกันนะตัวเลขมันก็ส่วนใหญ่ October เนาะเขาจะเรียก October นะครับก็ส่วนใหญ่มักจะเขียวก็อาจจะเขียวนะครับแต่คราวที่แล้วบอกมักจะแดงแต่เราได้เขียวมา ดังนั้นเดือนนี้คิดว่าอาจจะเขียวไม่เยอะแต่ November กับ December เนี่ยน่าจะเป็นเขียวพีคๆหรือเปล่าไม่รู้นะมาลุ้นกันดูแล้วกันBitcoin Price Slip Below 65K นะครับเมื่อกี้วิ่งทะลุ62ลงไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเพราะอะไรนะซุยร้อนนะครับ Ethereum ซุย Asset Transfer Bridge นะครับก็อันนี้ไปอัปเกรดเพิ่มเติมแต่ค่าข่าวดีมาแบบนี้แปลว่าเตรียมลงแล้วแหละ Ethereum Whale Ticker 52 million selling pressure นะก็ยังเทขายออกมาอยู่นะครับก็ไม่ใช่ใครน่าจะเป็นทางแบลลี่คนเดิมนะครับทีนี้เขาบอกว่า BTC มีโอกาสวิ่งไปถึง98เหรียญ following bullish September นะครับก็ ถ้ามันเป็นบวกตลอดแบบเนี้ยนะครับบวกในช่วง4เดือนติดอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่ราคาอาจจะมีการบวกเพิ่มขึ้นมาได้แบบถึง 30-40% ละกันนะอันนี้มองในภาพรวมที่ดีไม่ได้มองถึงสงครามนะถ้ามีสงครามอาจจะไปไม่ถึงก็ได้วิบบูอินคอนโทรแอชไอชายซิกแนลสตองอัพไซด์นะก็จริงๆวันนี้ขยับขึ้นมาเยอะเหมือนกันแต่คิดว่าจะย่อไหมเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งETF นะเมื่อวานนะครับมีแรงปิดซื้อเข้ามานะครับบวกรวมแล้วก็บวกมานิดหน่อยนะครับส่วน Ethereum นะครับตรงนี้ก็เจอเทขายเหมือนเดิมนะครับตรงนี้แรงซื้อยังชู้แรงเทขายไม่ได้นะครับไปต่อกันที่ตลาดวันนี้ชั่วโมงนี้ค่อนข้างแดงนะครับเขียวข้างบนตอนนี้มีใครมี FTT มีซุย CBC เชโร่แค่นี้เองนะครับที่เหลือแดงหมด BTC ลงไปแตะ62ตอนนี้เริ่มมีแรงซื้อดันกลับขึ้นมาทีนี้ที่ลงมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นข่าวจากทางฝั่งของ NATO เนาะที่เขาบอกว่าอาจจะใช้กำลังนะครับในการหยุดยั้งอิสราเอลเพราะว่าโดยรวมๆแล้วอิสราเอลเนี่ยกำลังจะทำให้กลุ่มอิสลามเนี่ยรวมตัวกันนะครับเพื่อมาสู้กันนะอันนี้เขาบอกว่าจะเริ่มต้นโดยอิหร่านซึ่งอิหร่านก็เขาบอกว่า response to assassinate of key ally in Middle East ก็คือแกนนำฮิซบอลเลาะห์เนาะดังนั้นตอนนี้เขาก็อาจจะมีการเข้ามาร่วมวงนะแล้วก็ถ้าร่วมวงอเมริกาก็ร่วมวงด้วยตอนนี้คนก็เลยกลัวก็เลยอาจจะเป็นการช่วงเทขายสินทรัพย์นะมาดูที่ดอลลาร์ก่อนดอลลาร์เนี่ยดีดขึ้นมานะครับหลังจากที่มีการเบรกเอาท์เช่นกดตรงนี้ก็เบรกขึ้นมาตรงนี้เป็นดับเบิลบอททอมก็เดี๋ยวอาจจะยังขึ้นต่อได้อีกต้องระวังนิดนึงนะครับมีแนวต้านอยู่ที่ 101.4 นะครับในส่วนของทองคำนะครับทองคำมีแรงเทขายออกมานะครับหลังจากที่ดอลลาร์มันมีการดีดตัวขึ้นไปนะครับตรงนี้ทองก็เริ่มย่อกลับลงมามีการรีเทสแนวต้านโซนนี้ก็คือหลุดลงมารีเทสไม่ผ่านนะครับกลับลงมาใหม่นะครับแต่ว่าถ้ามองด้วยภาพสงครามจริงนะทองอาจจะยังไม่ลงนะครับอาจจะยังได้อยู่ต่อต้องดูว่าจะเบรกกลับขึ้นมายืนเหนือ 2,670 ได้หรือเปล่าและ S&P นะครับมีการทุบทิ้งลงมานะครับรีเทส MA100 เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องดูว่าจะยืนไหวไหมนะครับถ้ายืนไหวตั้งฐานไม่ทำ lower low นะเพราะว่าตรงนี้มันคือ low เดิมถ้าเราตีเช่นตรงนี้เราจะเห็นว่า low เนี่ยมันยังมองเป็น low เดิมอยู่มันยังไม่หลุดถ้าหลุด low ตรงนี้อาจจะลากกลับลงมาที่โซน 5,600 นะครับส่วน NASDAQ นะครับก็กระชากลงมานะเหมือนกันลงมาหา MA100 แล้วก็มีการเทสโลเดิมเช่นกันบริเวณนี้นะครับกราฟไม่ค่อยหนีกันเท่าไหร่ตรงนี้ก็คือปึ้งปึ้งเบรกขึ้นมานะครับรีเทสหนึ่งทีปั๊มแล้วก็กลับมารีเทสอีกแล้วมาในภาพของ total market cap นะตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเทรนด์นะครับที่มีการซัพพอร์ตโซนนี้เบรกทะลุลงไปเลยนะเบรกทะลุลงไปเลยแล้วก็ตามที่ผมบอกเลยมันเป็นบอดดิ้งท็อปโอกาสวิ่งลงค่อนข้างสูงดังนั้นตอนนี้มันวิ่งลงมาแล้วและพอแตะ 2.12 ที่เป็นโลเก่าบริเวณนี้มันมีการกระชากกลับขึ้นไปไม่รู้ว่าตรงนี้จะเป็นการลากกลับเลยหรือเปล่าหรือจะเป็นการแค่รีเทสนะครับแล้วก็ออกตัวเดินทางต่อไหมตรงนี้อาจจะเป็น1 2 3 4 5แบบนี้ไหมอันนี้คืออาจจะเป็นมองเป็นขา A หรือเปล่าผมไม่รู้นะแล้วเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะ B ขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราดูจากเส้นกดตรงเนี้ยมันก็ยังเบรกไปไม่ได้แล้วก็ถ้าดูจากแพทเทิร์นในการทำบอดดิ้งนะครับด้านบนตรงนี้นะถ้าเรามองว่าตรงนี้เป็นบอดดิ้งเวชนะมันมีการหลุดไปแล้วเดี๋ยวถ้ามันรีเทสขึ้นมาไม่ผ่านโซนนี้มันอาจจะโดนลากลงต่อได้อีกทีหนึ่งซึ่งตอนนี้ผมยังมองว่าโอกาสลงมารีเทสรีเวิร์สเทสแอนด์โชเดอร์ตรงนี้มีไหมมีเพราะว่าการทำดับเบิลบอททอมตรงนี้ถือว่าเฟลไปแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้ลุ้นให้มีการพักฐานให้ได้ก่อนเนาะตรงนี้จริงๆก็มีโซนแนวรับค่อนข้างหนาอยู่นะครับก็เลยอาจจะแบบพอแตะปุ๊บอาจจะเด้งกลับขึ้นมาได้เนี่ยโซนนี้เห็นไหมแตะมาที่ 2.118 ปุ๊บเด้งกลับUSDT นะครับหนีเส้นกดออกมาเนาะแล้วก็ตรงนี้มีลักษณะการกลับตัวเป็นลักษณะของ reverse head and shoulder นะครับถ้ามันยืนปิดไม่โดนลากกลับลงมาข้างล่างอันนี้มีโอกาสที่ USDT นะครับจะมีการพุ่งกลับตัวขึ้นไปตรงนี้เราลองมองเป้าคร่าวๆนะก็อาจจะวิ่งกลับตัวขึ้นมาที่โซน 5.73 ก่อนนะครับที่เป็น MA 200แล้วค่อยดิ่งกลับลงไปข้างล่างอะไรประมาณนี้อันนี้เท่าที่ผมมองนะอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้อาจจะยังเป็นสัปดาห์แดงๆอยู่เพราะว่าอะไรเราดู RSI ตรงนี้ก็เบรกแนวต้านขึ้นไปแล้วก็พุ่งขึ้นไปเลยแล้วก็พยายามจะขึ้นต่อด้วยนะครับไปดูกันในฝั่งของ Bitcoin Dominant นะครับก็ทิ้งดิ่งลงมาใช้เวออกข้างลักษณะตรงนี้มันเป็น Bear Flag ก็อาจจะมีการหลุดลงไปแล้วก็รีเทสกลับขึ้นมาตอนนี้มันเหมือนมันจะรีเทสกลับขึ้นมาได้ดังนั้นอาจจะลงต่อหรือไม่ลงต่อนะครับตรงนี้ถ้าเรามองเป็นแบร์แฟกก็ได้แล้วก็พอมันเบรกขึ้นมาแบบนี้กลับขึ้นมายืนเหนือโซนนี้ได้เนี่ยเราก็จะมองว่ามันหรือว่ามันเป็นลักษณะของเทรนขาลงได้ไหมถ้าเกิดเรามองตรงนี้มันเป็นลักษณะของเทรนหรือเป็นบอดดิ้งเวชหรือเป็นอะไรก็ตามตรงนี้ก็ไม่รู้มาดูก่อนว่ามันจะเป็นลักษณะของเทรนขาลงแบบนี้ไหมหรือว่าเป็น falling wedge นะครับถ้าเบรกออกไปได้พุ่งหลุดหนีตรงนี้ออกไปได้ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ BTC Dominance จะลากขึ้นต่อเนาะตรงนี้เราเห็นมีสัญญาณกลับตัวนะแต่มีดัมหลอกนิดนึงแล้วก็ปั๊มกลับขึ้นมาใหม่เราตี RSI ออกมาตรงนี้เราจะเห็นว่ามันพุ่งขึ้นมาแต่ติดแนวต้านดังนั้นถ้ามันยืนไม่ได้มันอาจจะใช้เวออกข้างไปก่อนแล้วเงินก็จะไหลออกจากเอาคอยเหมือนเดิมนะครับก็ถ้ากับว่าปล่อยให้เอาคอยได้วิ่งเล่นแค่ประมาณ2อาทิตย์เอาคืนอีกแล้วนะมาที่ BTC นะครับกรอบที่เรามองเอาไว้ตอนนี้ที่เรามองเหมือนจะเป็นรีเทสเฮดดับเบิลบอททอมกลายเป็นว่าหลุดนะครับตรงนี้หลุดลงมาหลุดลงมาจนถึงโซนบริเวณนี้นะครับที่เคยมีแนวรับอยู่เป็นเส้น EMA 200มารับเอาไว้นะครับใน time frame 4 ชั่วโมงเนาะแล้วก็ในโซนตรงนี้จริงๆมันมี Pivot ของเดือนด้วยนะครับมาดูกันในส่วนของ Pivot เดือนPivot ของเดือนนี้นะครับมันตั้งอยู่ที่โซน62นะอาจจะมีการกระชากหลุดลงไปเล็กน้อยนะ618นะครับส่วนในฝั่งของ Binance เนี่ยกระชากลงมาถึง618เหมือนกันนะครับก็ถือเป็นโซนที่มีโอกาสที่จะ Reversal ค่อนข้างสูงแต่ว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันมีการหลุดแนวรับตรงนี้1 2 3 4และครั้งที่5มันหลุดลงไปต้องดูว่าการรีเทสกลับขึ้นมาตรงนี้จะยืนได้ไหมเบรกกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าถ้าเบรกกลับขึ้นมาได้หรือตรงนี้มีสัญญาณไดเวอร์เจนต์ในการปิดแท่งอาจจะมีลุ้นที่จะรีบาวกลับขึ้นใหม่แต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถทำได้นะครับตรงนี้อาจจะมองเป็นลักษณะของ การวิ่งลงต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็ยังไม่รู้ว่ามันจะลงต่อไหมโดยลักษณะของ Pivot เนาะในแต่ละเดือนเนี่ยถ้า Pivot อยู่ด้านล่างนะครับกราฟมักจะวิ่งลงมาแห่แล้วก็เด้งขึ้นอย่างของเดือนนี้เปิดมาเจอ Pivot เลยนะครับถ้ามันหลุด Pivot มันจะลงไปแห่ข้างล่างก่อนแต่อันนี้ยังลงมาไม่ถึงโซนสีแดงก็ถือว่าโชคดีแล้วก็มีการรีบาวเด้งกลับขึ้นไปนะครับส่วนเดือนนี้เปิดมานะครับเราอยู่เหนือพีบอร์ด3เส้นฟ้านะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปหาเส้นเขียวตรงนี้ที่ 69,000 ส่วนของเดือนนี้เราย้อนไปดูอดีตกันนิดนึงจะให้ดูว่าพีบอร์ดเนี่ยนะครับในแต่ละเดือนน่ะถ้าสมมุติว่าเปิดมาเนาะเปิดมาเราเห็นพีบอร์ดอยู่ข้างล่างมันมักจะวิ่งลงมาหาก่อนแล้วก็ปั๊มขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นจะว่าไงก็อีกเรื่องหนึ่งเดือนนี้เปิดมาเห็นไหมมันอยู่ข้างล่างแต่ไม่ลงมาแห่ขึ้นไปเลยแต่เดือนนี้เราลงมาแห่เรียบร้อยแล้วดังนั้นมันอาจจะลงมาแห่แวบนึงแล้วรีเทส3เส้นนี้ก่อนถ้า3เส้นนี้รับอยู่อาจจะเด้งกลับขึ้นมาถ้ารับไม่อยู่ลงมาแห่เส้นแดงซึ่งเจ้าเส้นแดงของเดือนนี้มันอยู่ที่ประมาณ 55,000 ถ้าหลุดสีฟ้า3เส้นนะเจอกัน 55,000 แต่ถ้าไม่หลุดไม่ลงมาแล้วหรือถ้าลงมาตรงนี้คุณจะเห็นนะว่ามันมีลักษณะของlower high อยู่อาจจะลงมาก็ได้แล้วก็ยังทำเป็น lower high อยู่เห็นปะถ้าลงมาอีกรอบลงมาแถวโซนนี้แล้วไม่ทำ lower low นะครับคิดว่าน่าจะเป็นการลงรอบสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นไปดังนั้นทุกครั้งที่เปิดตัวมาถ้าไอ้สีฟ้ามันอยู่ข้างล่างมักจะเป็นเดือนที่เป็นขาขึ้นแต่ถ้าเปิดมาสีฟ้าอยู่ข้างบนเราจะวิ่งลงมาหาสีแดงหรือว่ามันจะเป็นขาลงของเดือนนั้นนะอย่างเดือนนี้ไปดูอันนี้นะครับเดือนที่มันเป็นขาขึ้นก่อนอยู่ไหนวะนี่นะครับเปิดมาเจอสีฟ้าขึ้นไปหาสีฟ้าก่อนแล้วถ้าเบรกได้ไปต่อเดือนนี้หาเดือนที่เป็นขาลงบ้างขาลงนะเปิดขึ้นมาอันนี้เป็นแนวต้านเห็นไหมขึ้นไปแตะปุ๊บไม่ผ่านวิ่งลงข้างล่างหาสีแดงดังนั้นเดือนนี้เราเปิดมานะครับลักษณะมันเหมือนจะวิ่งมาคล้ายเดือนนี้นะอาจจะลงมานิดนึงแล้วเดี๋ยวเด้งกลับขึ้นมาต่อหรือเปล่านะมาลุ้นกันดูแล้วกันก็เดือนนี้มันเปิด Pivot ที่ห่างกัน3อันมีโซนไหนบ้างเราซูมเข้าไปดูนิดนึงโซนแรกวันนี้เราแตะมันไปเรียบร้อยแล้วก็คือโซน62โซนถัดมาอยู่ที่ 6,800 นะโดยประมาณนะครับแล้วก็โซนที่ต่ำสุดของเดือนนี้อยู่ที่ 59,500 ซึ่งอันนี้เปิดแดงโดจิอันนี้เปิดแดงใหญ่อันนี้เปิดแดงกลางพรุ่งนี้อาจจะกลับตัวขึ้นหรืออาจจะลงต่อก็ยังได้ดังนั้นอาจจะยังต้องระวังกันนิดนึงนะครับแต่ตรงเนี้ยเราเห็นแล้วว่าสัญญาณปิดแท่งรีเจ็คเนี่ยเหลือเวลาอีก1นาทีกำลังจะปิดแท่งนะครับก็ถ้าปิดแท่งแบบนี้ดันราคากลับมาได้1ใน3ยังมีโอกาสที่แท่งต่อไปจะเปิดโดจิหรือว่ายังมีโอกาสที่จะเลือกลงหรือเลือกขยับตัวขึ้นได้มาดูใน1ชั่วโมงเนาะแท่ง1ชั่วโมงเปิดแท่งกลับตัวสีเขียวกลับมาแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะดันราคาให้วิ่งกลับขึ้นไปได้เพราะว่าแตะพีบอทแล้วดังนั้นตอนนี้อาจจะสู้ตายดันราคากลับขึ้นไปนะครับลุ้นกันดูแล้วกันว่าถ้าเบรกเทรนหนีกลับขึ้นไปยืนเหนือ 64,000 ได้อันนี้น่าจะเป็นสัญญาณกลับตัวที่ดีแต่ถ้ากลับขึ้นไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็ยังต้องระวังกันนิดนึงแล้วกันว่าอาจจะยังสไลเดอร์ลงมาได้เรื่อยๆเนาะแล้ววันศุกร์เรามีตัวเลขนอนฟาร์มซึ่งถ้านอนฟาร์มมาดีอาจจะเป็นสัญญาณที่เป็นสัญญาณกลับตัวก็ได้นะเปิดแท่งนี้มานะครับยังไม่เลือกทางนะยังเหมือนยังขอดูทรงก่อนนะครับแม็กดีทำท่าจะกลับตัวนิดนึงนะครับแล้วก็อาชัยมุดลงไปกลับขึ้นมาแล้วนิดหน่อยแต่ว่ายังมีแรงเทขายออกมาอยู่บ้างนะครับทีนี้เราไปดูกันต่อในฝั่งอีเธเรียมกันบ้างอีเธเรียมสุดท้ายก็หลุด 2,600 เหมือนเดิมนะเพิ่งจะเขาเรียกว่าอะไรเพิ่งจะเบรกหนีกลับขึ้นมาทำแบบเขาเรียกอะไรดีกำลังจะทำไฮขึ้นมาตรงนี้กลายเป็นหลุดแนวรับไปเรียบร้อยแล้วตอนแรกเรามองไปที่ 2,560 นะเพราะว่าเฟกเอาขึ้นมาเรามองแนวรับด้านล่างสรุปด้านล่างก็เอาไม่อยู่นะครับเด้งหลุดไปแล้วดังนั้นตรงนี้ต้องดูว่าจะมีการรีบาวกลับขึ้นมารีเทสก่อนแล้วค่อยลงต่อหรือเปล่าในส่วนของอีเธเรียมนะจุดที่ยังเป็นจุดรีเทสได้อีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้1-2เป็นการรีเทสดับเบิลบอททอมนะครับก็จะอยู่แถวประมาณ 2,470 เนาะ ตรงนี้พีวอร์ด3เส้นลงมาเทสเส้น2แล้วนะครับก็คือประมาณ 2,490 แล้วก็เส้นสุดท้ายอยู่ที่ 2,440 ถ้าลงถึงตรงนี้ก็แปลว่ามันไม่เอาใช่มันเอาเนื้อเทียนนะครับก็อาจจะเทสเนื้อเทียนก่อนแล้วก็ค่อยไปต่อละกันนะแนวรับขาขึ้นอีกเส้นหนึ่งอยู่ด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้ซึ่งมันมีการยกโลขึ้นเรื่อยๆเนาะสังเกตดูตรงนี้มันมีการยกโลขึ้นเรื่อยๆดังนั้นตอนนี้เราคาดการณ์ว่ามันก็ไม่ควรที่จะลงมาทำโลว่าโลต่ำกว่าโลนี้นะครับเพราะว่าถ้าทำโลต่ำกว่าโลนี้แปลว่าขาขึ้นจบแล้วอันนี้กลายเป็นขา B แล้วเตรียมลง C ต่อแล้วตรงนี้มองเป็น Two Top ด้วยตรงนี้กรณีที่รีบาวกลับขึ้นมานะครับยืนเหนือโซนแนวต้าน 2,556 ไม่ได้มีโอกาสลงต่อนะครับสำหรับอีเธอเรียมนะส่วน BNB นะครับตรงนี้ก็ Two Top เหมือนกัน 1-2 พยายามกลับขึ้นมารีเทสไม่ผ่านนะครับโดนมุดลากกลับลงมารีเทสพีวอต3เส้นตอนนี้เทสเส้น1เส้น2ไปแล้วพยายามจะกลับมายืนเหนือเส้น1นะครับที่แนวต้าน560นะยืนไหวหรือเปล่าไม่รู้ต้องลุ้นกันดูแล้วกันนะถ้ายืนไหวอาจจะเป็นสัญญาณการลุ้นหนีออกไปอีกรอบหนึ่งตรงนี้ก็เป็นเส้นเทรนกดขาลงนะครับก็เบรกเปิดโดจิก่อนแล้วกันถ้าเปิดโดจิได้อาจจะดีบาวกับขึ้นมารีเทสแล้วเบรกออกไปแต่ถ้าเบรกไม่ได้คุณดูความสูงตรงนี้คร่าวๆเนี่ยจริงๆมันก็เกือบถึงแล้วนะเป้ามันคือ540กว่าแต่ว่าตรงนี้เบรกสามเหลี่ยมมาอาจจะยังไม่ได้รีเทสสามเหลี่ยมอะไรประมาณนี้ก็อาจจะลงมาเทสถึงโซนด้านล่างได้ไหม530ตรงนี้ก็ยังมีโอกาสนะครับมาที่ ADA อันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับรีเทสทีไรหลุดทุกทีนะครับตอนนี้ลงมาถึงเส้น pivot 3เส้นเลยคนอื่นแค่2เส้นนี่ล่อ3เลยแล้วทะลุด้วยนะส่วนตรงนี้เป็นจุดที่เบรกออกมานะครับก็อาจจะมองว่าพยายามจะกลับมารีเทสหรือเปล่าเกือบถึงนะโซนรีเทสแต่ยังไม่ถึงนะครับก็โซน 3,500 คือแนวรับสุดท้ายของ ADA แล้วถ้าลงมาถึง 3,500 แล้วหลุดลงไปนี่กลับไป 3,200 เลย 3,250 นี่นะครับดังนั้นตรงนี้ต้องลุ้นให้จุดนี้เนี่ย double bottom ตรงนี้คือ fail กันทุกตัวไม่มีใครรับอยู่นะเบรกปุ๊บ fail กลับลงมาข้างล่างกลายเป็นเบรกสามเหลี่ยมของเทรนแทนหลุดสามเหลี่ยมอีกลงมาเส้นล่างตรงนี้เป็นเทรนสุดท้ายละถ้าตรงนี้มองเป็นอะไร cup and handle ใช่ไหม cup and handle ก็ยัง fail อีก ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วถ้า fail ตรงนี้แล้วกลับลงมาข้างล่างนี้ก็จบกันแล้วนะสำหรับ ADA 500นะครับก็ไปเจอกัน 3,300 แต่ตอนนี้มองว่าโอเคอย่างน้อยลงมา 3,560 มีแรงกระชากกลับขึ้นมาครึ่งทางนะครับก็อาจจะมีลุ้นแต่ต้องหนีกลับขึ้นมายืนเหนือ 3,800 ให้ได้อีกรอบหนึ่งโอ้โหกว่าจะมา 0.4 ได้นี่แม่งลากเลือดกลับมา ADA เท่าไหร่ ADA 500 เหมือนเดิมจาก 4,150 ลงมา 3,550 นะครับหายไป 500 นะADA 500เข้าสูตรตามนั้นทีนี้อาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าดึกแล้วนะ XRP นะครับเบรกเอาท์ออกไปกลับลงมาใหม่รีเทสฐาน Pivot เรียบร้อยตรงนี้ต้องดูว่ายืนปิดข้างบนไหวไหมห้ามหลุดต่ำกว่า 6,000 อีกรอบนึงถ้าหลุดต่ำกว่า 6,000 ไม่สวยนะครับ XLM เผลอๆอาจจะแค่ลากหลอกลงมาเฉยๆนะชั่วคราวนะครับแล้วก็รีเทสเสร็จอาจจะไปนะXLM รีเทส3เส้น 1-2-3 เรียบร้อยเทรนขาขึ้นตรงนี้มีการหลุดกลับลงมานะครับแนวต้านอยู่ที่980ต้องกลับไปยืนเหนือ980กับ 0.1 ใหม่อีกรอบนึงถ้ายืนตรงนี้ยืนไม่ได้ทำโลว่าโลจบเกมเลยนะครับ945อันนี้คือเป็นโลเดิมนะถือว่าลงมาเทสโลเก่ายืนไหวไปต่อยืนไม่ไหวลงยาวๆกะลานะครับเบรกหลุดปุ๊บพุ่งลงมาเลยนะครับก็ลงมารีเทสโลนะครับที่เป็นเส้น pivot 2001นะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นการรีเทสรีเวิร์สdouble bottom ด้วยแต่ว่าดูเหมือนจะหลุดลงมานิดนึงนะครับก็ต้องดูว่าจะกระชากไส้กลับขึ้นไปได้ถ้ากระชากไส้กลับขึ้นไปได้อาจจะมีการปั๊มไปต่อเลยนะครับ IMX นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะอาจจะลงลึกมานะครับถึงเส้นล่างที่เป็นดับเบิลบอททอมหรือเปล่าไม่รู้เพราะตรงนี้ถ้าเรามองมี1มี2 เป็นดับเบิลบอททอมเหมือนกันแต่ว่ากระชากหลุดลงมาแล้วเนาะทีนี้จุดที่มันขึ้นมาตรงนี้มันเหมือนเป็นการคลิกแซกออกข้างนะครับเป็นการคลิกแซกทำไฮเออร์ไฮไม่ได้แต่ทำโลว์โลลงมาดังนั้นตรงนี้ยังมีลุ้นที่จะลงต่ออีกนิดนึงหรือเปล่ามีพีวอร์ด3เช่นก็มารอรับข้างล่าง 1.5 1.6 ตรงนี้แล้วกันนะครับไปต่อกันที่ FTM เนาะ IMX เหมือนกำลังจะมีปล่อยเหรียญออกมาเพิ่มนะครับก็ระวังนิดหนึ่งส่วน FTM เนี่ยลักษณะมองเป็น boarding wedge นะแต่ว่าอาร์ชัยเนี่ยคุณเห็นแล้วนะว่ามันสวนทางกับกราฟที่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นตอนนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่มันหลุดแนวรับต่ำกว่าโซนนี้ลงมามันจะวิ่งลงมาเทส3เช่นนี้1 2 3เหมือนเดิมนะลงมาต่ำสุด 5,400 6,000 แล้วก็ 6,400 นะครับต่างกันแต่ถ้ามันไม่หลุดเช่นนี้แล้วมันเบรกข้างบนได้มันอาจจะพุ่งขึ้นต่อก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้จริงๆจะบอกว่ามันเป็นเหรียญที่แรงค่อนข้างดีดูใน time frame weekly เนี่ย MACD เพิ่งจะเริ่มตัดออกไปเองนะครับดังนั้นโอกาสขึ้นต่อมีไหมผมก็ไม่มั่นใจนะแต่ดูตรงนี้คิดว่าโอกาสขึ้นต่อน่าจะมีนะเพิ่งตัดเพิ่ง cross เพิ่งอะไรกันมาตรงนี้เองนะยังอาจจะมีลุ้นไปต่อสำหรับ FTM นะครับ Whip Hat นะวันนี้ขึ้นไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่าจะยืนไหวหรือเปล่านะครับ Whip Hat ก็ถ้ามาดูจากแท่ง week เนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างจะดูดีแต่พอมาสัปดาห์นี้นะครับคุณจะเห็นว่ามันหลุดเทรนขาขึ้นไปแล้วพยายามจะรีเจ็ค1 2 3ลงมาตรงนี้ต้องดูว่าตั้งฐานได้ไหมถ้ายืนตั้งฐานได้นะครับกระชากหลุดกลับขึ้นมายืนเหนือ 2,600 ได้ใหม่อีกรอบอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีแต่ตอนเนี้ยคุณเห็นแท่งแดงมาแล้ว1 2 3แบบเนี้ยอาจจะต้องเริ่มระวังแล้วเพราะว่ามันหลุดนะกลับขึ้นมารีเทสไม่ผ่านอาจจะต้องย่อลงมาก็มีแนวรับ3โซน 2.3 2.15 และ$2นะครับ$ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือดับเบิลบอททอมที่เบรกออกไปอาจจะยังไม่ได้ลงมารีเทสอาจจะลงมาเทสก่อนลักษณะการขึ้นตรงนี้ก็เป็นเหมือน rising wedge แล้วก็มีการย่ออาร์ชัยลงมาเรื่อยๆเนาะกราฟขึ้นแต่อาร์ชัยลงนะครับดังนั้นก็เป็นสัญญาณ bearish แบบหนึ่งว่าเมื่อไหร่หมดแรงกูก็วิ่งดิ่งเหวลงมาทันทีนะลักษณะการขึ้นแบบ boarding top เลยนะครับแล้วก็ลักษณะการเบรกตรงนี้นะครับก็อาจจะย่อกลับลงมาได้นะมาบ้องเหมือนกันนะครับขึ้นไปค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ทรงคล้ายๆกันแต่ตรงนี้มันเหมือนมีการรีเทสฐานไปแล้วปั๊มกลับขึ้นมาต่อแต่อาร์ชัยก็เกิดแบริชตรงนี้เหมือนกันดังนั้นอาจจะมีการต้องดูว่ามีการปรับฐานยืนได้ไหมนะครับเพราะลักษณะตอนนี้การขึ้นมาแบบนี้มันก็เป็นลักษณะ divergent นะครับมีกระชากแท่งแดงใหญ่มา1อันแต่อันนี้ดันกลับขึ้นมาแล้วยังเปิดโดจิได้อยู่แปลว่าคนช็อตค่อนข้างเยอะแต่มันมีสายรองที่กระชากให้ชาวช็อตพังอยู่ตรงนี้ก็ลากกลับขึ้นไปกินตับนะครับต้องดูว่าจะกินตับมันได้หรือเปล่าถ้ากินตับได้ก็เนี่ยหลุดแนวรับก็อาจจะรีเทสไม่ผ่านอาจจะเริ่มลงแล้วนะครับมาดูกันต่อในฝั่งของเชโลนะครับเชโลนี้เบรกขึ้นมาเฟกเอาท์นะเราก็บอกว่าเดี๋ยวมันลงมาเทสข้างล่างก็เกือบถึงนะประมาณ 0.66 นะครับก็ตรงนี้ระวังกันนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับเชโลเนาะโซนนี้แนวรับถ้าเราตีแบบนี้ล่ะอาจจะดูเหมือนเป็นเทรนขาขึ้นนะแตะบนแตะล่างนะก็เดี๋ยวแตะบนไปแล้วแตะล่างแล้วแตะบนไปแล้วอาจจะลงมาแตะล่างอีกรอบนึงก็ได้เชโล4 ชั่วโมงโอ้โหยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมีแบริชตรงนี้เกิดขึ้นเห็นปะพยายามจะครอสตัดขึ้นมาตรงนี้แต่ว่าไม่ไหวนะครับโดนทุบกลับลงมาก่อนเหมือนเป็นทุบกลับมารีเทสเลยนะแนวรับนะครับพีวอร์ด3เช่นอยู่ข้างล่างนะโซน 6,100 ยัน 5,500 เลยนะครับแล้วก็ไปต่อกันที่บีมนะครับก็อันนี้พยายามจะไล่เหรียญให้เหมือนรอบเมื่อกี้ที่เราดูกันบีมนี้โอ้โหอัพเทรนอย่างสวยแต่ว่าตอนนี้มันเจอลักษณะของ rising wedge เข้าไปนะครับก็มี fake out ขึ้นมาด้วยนิดหนึ่งอาจจะมีโอกาสที่จะดันราคากลับลงมาเทสข้างล่างถ้าหลุดข้างล่างก็เจอกัน3เส้นล่างนะตั้งแต่ 18,000 นะครับ 17,000 กว่าแล้วก็ประมาณ 15,500 เนาะหรือตรงนี้อาจจะเป็นเทรนขาขึ้นก็ได้นะอาจจะไม่ใช่ rising wedge ก็ได้ก็ ถ้ามันยังเป็นอัพเทรนอย่างนี้ก็ยังไปต่อเรื่อยๆนะกันนะครับแต่อาจจะมีกระชากแรงนิดนึงแอปนะครับตรงนี้วิ่งเป็น boarding wedge อยู่เหมือนกันมีเฟกเอาท์ขึ้นมานะแล้วก็ดั้มกลับลงมาแต่กระชากกลับขึ้นมานะครับก็ดูทรงแล้วเหมือนอยากจะขึ้นมากกว่าอยากจะลงนะแม็กดีนี่คอสตัดขึ้นตรงนี้นะแต่ว่าโดนตบหัวสั่นกลับลงมาข้างล่างเลยนะครับดังนั้นอาจจะลงมาหาพีวอตก่อนหรือเปล่าไม่รู้พีวอตอยู่ที่ 7.47 7.26 และโซน 7.06 นะครับที่จะเป็นแนวรับของประจำเดือนตรงนี้จริงๆมันมีลักษณะเป็น triple bottom เลยนะดังนั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องลงมาก็ได้นะหรืออาจจะแค่ลงมากระชากกินสต็อปลอสแล้วก็กลับขึ้นมาเลยก็ได้สำหรับแอปนะครับเพราะว่าดูแนวรับซัพพอร์ตตรงนี้ค่อนข้างที่จะเหมือน reverse head and shoulder แล้วก็เป็น triple bottom ด้วยนะครับค่อนข้างที่จะดูแข็งแรงนะอาจจะเทสนิดนึงถ้าเทสยืนไหวไปต่อนะครับลักษณะการขึ้นมาเป็น bullish megaphone นะแปลว่ามันยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อ balancer นะครับbalancer โอ้โหขึ้นใช่กระชากกลับลงมาโคตรน่าสงสารเลยนะอุตส่าห์กลับตัวมาได้ทั้งทีกำลังจะทำดับเบิลวอททอมแล้วเบรกขึ้นมากลายเป็นว่าไม่ให้ไปนะครับสกัดดาวรุ่งนี่เทสมา1 2 3กว่าจะผ่านไม่ได้เอาลงแท่งเดียวเลยเรียบร้อยกลับมาเทสโลเดิมถามทำโลว่าโลอีกดังนั้นไอ้อย่างเงี้ยบอกแล้วว่าถ้าไม่ TP นี่แม่งชิบหายนะเบรกขึ้นมาน่าสงสารว่ะแล้วเขาหลุดเฉดกายมันหลุดกลับมาอยู่ใต้แนวรับอ่ะถือว่าลงมาเทสพีวอตแล้วกันนะเดือนที่แล้วพีวอตก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้หนีไปไกลเท่าไหร่เลยขึ้นมานิดนึงลงมาเทสเช่นใหม่อีกแล้วนะครับก็อ่ะถ้ายืนไหวแล้วกันโซน$2เนี่ยนะครับไม่หลุดต่ำกว่า2ลงไปยังพอมีลุ้นแต่ถ้าหลุดต่ำกว่า2ก็คือทำโลว์โลตรงนี้ไปเมื่อไหร่คือเสร็จเลยจบเกมนะครับไปต่อกันที่ซุยซุยเนี่ยอัพเทรนมาเรื่อยๆนะแล้วก็เมื่อกี้ให้ข่าวดีมาว่าเลือกเชื่อมกับอีเธเรียมเรียบร้อยตรงนี้โดนทูท็อปไปหลุดไปปุ๊บเด้งรีบาวดีเทสไม่ผ่านลากกลับตรงนี้อาจจะมีเทรนอีกนิดนึงนะก็ถ้ายืนไหวไม่หลุดต่ำกว่า 1.7 ที่เป็นโลเดิมนะครับขอให้ตั้งฐานได้ถ้าตั้งฐานได้ไปต่อถ้าตั้งฐานต่ำกว่า 1.7 ลงมาหาพีวอต3เส้นข้างล่างก็จบเกมนะครับไม่น่ารอดและสุดท้ายของวันนี้จบด้วยน้องเนียนะวิ่งมานะครับเป็นดาวเทนแนวรับกระแทก3 ที 4 ทีนะครับรับไม่อยู่นะหลุดไปนะครับพอหลุดมาตรงนี้เรามองเป็นจะเรียกว่าอะไรดีเรียกว่ามองเป็นลักษณะของดาวเทนก็ได้แต่ว่ามันมีกระชากหลุดเทนนะครับลงมาถึงข้างล่างลงมาหาพีวอต3เส้นเลย1 2 3แต่ว่าลงมาถึงเส้นที่2นะครับกระชากกลับขึ้นมาแล้วยังยืนไม่ไหวอาจจะลงมาเทสเส้น2ใหม่นะครับแบบนี้เพราะขึ้นมาแล้วไม่ผ่านเส้น1นะเป็นแนวต้านไปนะครับก็ตรงนี้อาจจะลงมาหาเส้น2อีกครั้งหนึ่งตรงนี้มองเป็นดับเบิลบอททอมเนาะโซนจริงๆโซนนี้ก็มีแนวรับอยู่นะครับก็หวังว่าจะรับอยู่เห็นไหมตรงนี้ก็มีนะครับดังนั้นแนวรับที่ผมมองไว้คือ 4.8 ถ้าไม่หลุด 4.8 ยังมีลุ้นนะครับที่จะไปต่อแต่ถ้าหลุด 4.8 ไปตรงนี้เฟลแล้วอาจจะลงมาเทสเส้นล่างตรงนี้แทนนะที่เป็นเทนขาขึ้นก็ต้องมาลุ้นเทนขาขึ้นด้านล่างตรงนี้แทนแล้วว่า 4.5 4.6 จะเอาอยู่ไหมถ้า2โซนนี้ยังเอาไม่อยู่นี่เลยเส้นที่เบรกขึ้นไปอาจจะลงมาถึงนี่เลยซึ่งไม่สวยแล้วเนาะอ่ะทีนี้เมื่อกี้เหมือนจะมีคนขอวายมาเวลคอยWorldcoin พีวอต3เส้นนะรออยู่ตรงนี้1 2 3นะครับแล้วก็จริงๆถ้าคุณอ่านด้วยแทนตีด้วยหลอกตรงนี้นะตีด้วยหลอกแล้วก็ขยายมันขึ้นมาคุณจะเห็นว่าที่มันเบรกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันหนีเส้นกดนี้ออกมาได้หนีเส้นกดนี้ออกมาพอหนีเส้นกดปุ๊บปั๊มขึ้นมาเลยนะครับแล้วตอนนี้กำลังกลับลงมารีเทสนะครับซึ่งมันจะเป็นการรีเทสอะไรมันเป็นการรีเทสโซนนี้1 2 3ตรงนี้นะครับลักษณะจริงตรงนี้มันเป็นถ้าเราอ่านมันจะเป็น boarding wedge แบบนี้ก็ได้หรือเราจะมองตรงนี้เป็นอะไรดีเป็น cup and handle ได้ไหมเนี่ยถ้าเราตีเฉียงเนี้ยแล้วตรงนี้ลงมาทำไหล่ขวาอาจจะเป็นreverse head and shoulder นะครับตรงนี้นะ แต่ถ้ามันไม่ใช่ reverse head and shoulder เนี่ยตรงนี้มันก็เป็นลักษณะของ boarding wedge นะครับถ้าตั้งฐานยืนแถวนี้ได้เนี่ยตอนนี้เราจะเห็นว่า pivot 3 เส้นของมันอยู่ตรงนี้1 2 3ถ้ากรณีที่ยืนอยู่เหนือ pivot แล้วลงมาเทส pivot แล้วไม่หลุดกลับลงไปเรามีโอกาสไปหาสีเขียวแต่ถ้าเกิดว่า3 เส้นนี้ที่เป็นจุดๆไข่ปลา3อันนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะเอามันเป็นแนวรับได้นะครับก็คือ 1.73 เนี่ยถ้ารับไม่อยู่เราจะลงไปหาสีแดงกันนะแต่ก่อนจะลงไปหาสีแดงเรามีเส้นตัดตรงนี้ที่เป็นเบรกเทรนขึ้นมาก็อาจจะมารีเทสเทรนได้ตั้งแต่โซน 1.5 นะครับถ้าทำหลุดต่ำกว่า 1.5 ตรงนี้ลงไปไม่โอเคแล้วมันจะกลายเป็นกลับลงมาอยู่ในเกาะแล้วก็ลงยาวๆไปเลยนะดังนั้นตรงนี้นะครับก็ลุ้นให้ยืนตั้งฐานได้นะครับแล้วก็ถ้ายืนตั้งฐานได้แล้วมีสัญญาณกลับตัวอาจจะเป็นการย่อมารีเทสแล้วไปต่อนะครับสำหรับสัญญาณตลาดคืนนี้นะครับสำหรับ BTC นะครับก็เหมือนเมื่อกี้เราลงมาเทสเท่าไหร่618เรียบร้อยแล้วลากกลับขึ้นไปแต่เจอแนวต้านนะลากกลับมาแต่เจอแนวต้านนะครับก็อาจจะยังเบรกไม่ได้อะไรประมาณนี้นะก็รอดูกันไปแล้วกันนะครับว่าจะสามารถที่จะยืนไหวหรือเปล่าถ้ายืนไม่ไหวอาจจะยังลงต่อได้อีกนิดนึงนะครับตรงนี้ผมพยายามจะตีเช่นให้ดูหาแนวต้านมันอยู่เนี่ยรีเจ็คขึ้นมาแต่แท่งนี้เปิดโดจิอีกหนึ่งแท่งยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่สัญญาณ RSI lower low lower high และ lower high ตรงนี้เห็นไหม lower low มันอยู่ตรงนี้ lower high อยู่ตรงนี้อันนี้ lower high อยู่ตรงนี้และ lower high ก็ยังอยู่ตรงนี้แปลว่าสัญญาณกลับตัวใน1ชั่วโมงมันเริ่มมีมาแล้วเนี่ย1 2 3อันนี้จะเป็น ABC ก็ได้นะครับเป็นการลงแล้วก็ต้องดูว่าใช้เวออกข้างแล้วจะขึ้น5ต่อไหมใช้เวลาใช้เวอยู่ตรงนี้อีกชักระยะหนึ่ง 62,000 ถึง 63,000 จะเป็นกรอบแนวรับและแนวต้านของเราในค่ำคืนนี้แล้วกันนะครับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับขอบคุณครับ